วัสดีครับชาวสมูทแล้วก็สวัสดีครับชาวสมูทแล้วก็ชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้เกิดวิกฤตการณ์อันใหญ่หลวงสำหรับชาวสมูทเสียแล้วนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการแตกประเด็นของวันนี้กันนะครับเริ่มต้นวันนี้ผมพลเอกแนะนำตัวกันเลยครับพลเอกผมพลเอกนะครับต่อเลยครับผมลุงก็สุดหล่อนะครับผมต้องหล่อนะลุงใครเชื่อลุงเอามือลงเอามือลงใครยกมือกันต่อมีใครต่อครับผมทรงอะมังไม่ใช่น้องส้มเหรอไม่ใช่วันนี้มีคนเรียกชื่อใหม่แล้วเรียกว่าน้องส้มซูชิซูชิกันทีเดียวน้องซูชิใครจับมาจากไหนครับหลายชื่อเหลือเกินแล้วก็สวัสดีจ้ากับจางจ้าหรือจะเรียกว่าคุณสู่ขอได้นะฮะกลับมาตอนไหนไม่ทราบว่าจะไปขอใครเมื่อกันนะครับเลยแล้วก็ที่แนะนำอย่างสุดซึ้งครับหลังจากที่เรารอคอยอย่างยาวนานครับสุดสวยของเราครับกติเย่เย่เฮ้ยนางตัดผ้าเสร็จหรือยังผมว่าอย่างนะเงียบอย่างนี้นะแบบนางอีกนางปัดผ้าเสร็จหรือยังเหอะบอกว่ารอคอยนางเนี่ยโอเคสาวมาเล่นชั่วโมงก่อนก็ได้อ่ะสาวมาเริ่มที่ปัดกันก่อนเลยโอเคครับตอนนี้คือปัญหาของวันนี้ซุปวันนี้ขึ้นประเด็นมีปัญหาใหญ่เฮ้ยเมื่อไหร่จะเลิกแย่งกันพูดวะพูดไปเลยอ่ะครับผมพูดเลยผมก็ได้ก็ต้องพูดคือแบบคีบกับพูดกับผมฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเออครับผมพูดครับผมพูดกันอ่ะครับผมพูดเชิญเลยไม่ให้คีบพูดเลยปรากฏการทับซ้อนมาทับอีเสียงแล้วเฮ้ยอ้าวมาสักไซแล้วก็ง่ายเวลาจะพูดอ่ะก็พิมพ์ยกมืออย่างเงี้ยเออแล้วก็ขอพูดอะไรอย่างเงี้ยง่ายแต่เราไม่ทำกันโอเคอ๋อได้ลุงนกครับลุงนกครับเชิญครับลุงนกครับเชิญครับเชิญครับลุงนกจะกล่าวว่าอะไรครับต่อครับเอ๊ะอร่อยนะทะเลนี่ครับไอ้ครับตอนนี้อยู่ฝั่งไหนฮะฝั่งที่มีผมหรือฝั่งที่มีอันคีไม่มีเพชรสักอยู่อ่ะครับฝั่งผมนะครับผมก็เห็นไอ้เหมือนกันตอนนี้นี่คือวิกฤตการณ์ล่าสุดสำหรับสมูทนะครับเกิดการแบ่งแยกซ้อนทับกันเป็น4ขีดศูนย์ลอยกันเลยทีเดียวพื้นที่สมูทที่อยู่ในภาวะที่ไม่สมประกอบกันนะครับทั้ง2ฝ่ายต่างไม่ได้อยู่ต่างอยู่กันคนละที่อย่างโดยสิ้นเชิงนะครับแล้ว4ขีดศูนย์ลอยคือเป็นพื้นที่ซับซ้อนครับเป็นภาษาลอยฮะโอ้พูดง่ายๆก็ใครเล่นพูดง่ายๆก็เหมือนมิติปิดทับของซูซูมิยะฮารุฮิฮิฮิได้เองนะเพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้ครับเปิดประเด็นแตกประเด็นวันนี้คือเราจะกู้พื้นที่4ขีดศูนย์ลอยได้อย่างไรครับผมเชิญครับไปทำลายเลยทำลาย power disc ครับเฮ้ยไม่ได้ไอ้บอร์ดอื่นเขาใช้อยู่ดิสคัทเนี่ยเดี๋ยวบอร์ดทุกบอร์ดตายตายไปก็ประเทศจีนประเทศอะไรโดนหมดดิสคัทเนี่ยบอร์ดฉันเองอย่าทำลายใจเย็นนะโอเคตอนนี้สถานการณ์คงต้องรวมมันดูมันอยู่ที่ปัญหามันอยู่ที่ ID ของแต่ละคนมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่า ID มันของคนนี้มันอยู่อีกมิตินึง ID ของอีกคนนี้อยู่อีกมิตินึงแล้วตัวข้อมูลพื้นฐานมันแยกออกเป็น2ส่วนแล้วตอนเนี้ยครับตอนนี้นะครับถ้าพูดถึง ID นะครับ3จะมีอยู่3จําพวกนะครับคือ1คือพวกที่อยู่ฝั่งทางผมเนี่ยฝั่งเดียวฝั่งที่2คือฝั่งทางท่านคีฟฝั่งที่3ก็คือมีอยู่ทั้ง2ฝั่งคนที่อยู่ใน2ฝั่งนี้คือไฮด้าเอ้ยแฮกก็คือแต่ว่าเท่าที่ดูมาก็ไม่เคยเจอใคร ID หายเหมือนโยชิจังนะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าโยชิเขาสมัครในช่วงที่เซิร์ฟเริ่มจากอันนี้พอดีก็คือใช่นะคือช่วงที่ผมสมัครก็คือช่วงประมาณวันที่14ซึ่งพอประมาณวันที่10เท่าไหร่นะ18มั้งมันก็โลแบ็กกลับไปเป็นวันที่8ซึ่งหายไปเลยแล้วไอดีต่อหายไปได้ยังไง
ซึ่งก็เหมือนผมไม่มีตัวตนก่อนอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่ปอดมันเริ่มมีปัญหานิดๆป่ะค่ะเดี๋ยวครับท่านคีปขอพูดท่านคีปขอพูดเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าเซิร์ฟเวอร์เกิดการเออร์เลอร์อย่างที่ที่พี่แอดมินบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เกิดการล้มเหลวอะเวลาเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีการเคลื่อนย้ายก่อนถ้าเกิดการเคลื่อนย้ายเสร็จแล้วอะพื้นที่ทั้งหมดก็คงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเพราะว่าถ้าที่เข้าใจนะถ้าที่เข้าใจในภาษาคอมนะเซิร์ฟเวอร์หลักอ่านข้อมูล2ที่เซิร์ฟเวอร์หลักอ่านข้อมูล2ที่หมายความว่าพื้นที่เก่าก็ยังอ่านอยู่ทำพื้นที่ใหม่ก็อ่านอีกแต่ไอ้2อันเนี้ยเวลาไม่เท่ากันเกิดจากการของเวลาที่ไม่เท่ากันถ้าสมมุติอย่างนี้นั่นถ้าสมมุติอย่างนี้เปล่ามีห้องกอกับห้องขอแต่สองห้องนี้คือห้องเดียวกันเชื่อมต่อเหมือนกันแต่แค่เครื่องใช้ต่างๆไม่เหมือนกันแบบนี้หรือเปล่าคือทรงงานนึกถึงไซเลนต์ฮิลล์อ่ะเคยดูป่ะนึกถึงอย่างนั้นอ่ะเออหนังเรื่องไซเลนต์ฮิลล์อ่ะที่มันอยู่ที่เดียวกันมีของมีอะไรเหมือนกันแต่อยู่คนละโลกอ่ะคือนั่งอยู่ข้างกันอ่ะแต่ยังไม่เห็นกันอ่ะถ้าจะให้พูดง่ายๆคือโลกกระจกโลกคู่ขนานมีเข้าเรื่องนั้นไปแล้วล่ะครับโลกคู่ขนานมันคือมิติอันเหนือชั้นนั่นเองมันคือมิติอีกของแล้วเราจะทำลายมิตินั้นได้ยังไงให้มันกลายเป็นมิติเดียวกันสำหรับผมต้องบอกผมก็เคยเจออะไรอย่างนี้นะใช่คนเหนือมากไม่เคยเจอสำหรับผมนะวิธีที่ง่ายที่สุดในชีวิตของผมเลยรอครั้งเดียวรอ okay. ให้ทุกอย่างสงบแอดมินประกาศฟันธงมาเมื่อไหร่ทุกอย่างเป็นปกติแน่นอนฮะแน่นอนเออใช่แบบตอนนี้ปิดรอแบบล็อกเอาท์รอเลยตอนนี้ครับตอนนี้ผมเองก็รอฟังอยู่นะครับเพราะตอนเป็นช่วงที่ผมส่งเธอปิดพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เมมใครที่โพสมีปัญหาแล้วแหละตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงเชิงปิดเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าพวกท่านยังไม่จะไม่เห็นแน่นอนโอยแล้วอันไหนคือห้องจริงอ่ะจริงอ่ะแต่ถ้าแป๊บที่เราเสียงทอนฝั่งเบิร์ดครับฝั่งพี่เบิร์ดเสียงสะท้อนครับอะไรเหรอเกิดอะไรมีเสียงสะท้อนครับเสียงสะท้อนจะทำไงดีก็โทรทำไมเข้าลำโพงหรือเบาไงอะครับมันเบาลำโพงโอเคฮะฮัลโหลโอเคครับโอเคครับฝั่งจริงคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งที่กูไม่ได้อยู่อะที่ไม่เห็นชื่อพลเอกกันอะครับอีกเมย์ก็อยู่ฝั่งผมตอนนี้โชว์ครับเออวันเล่นอ้าวโอเอตาแล้วเมย์แบบอย่าอารมณ์หน่อยสิเดี๋ยวผมโอ้ไอโอเอเหรออ่าเดี๋ยวผมเข้าไฟฟ็อกใหม่ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มันไปทำให้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักไปแล้วเอาเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์หลักแล้ว IE ผมขี้เกียจใช้IE